สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัก4เดือนที่แล้วหลายคนคงเคยได้ยินข่าวว่าพระเอกดังอย่างทอมครูซมีแผนจะสร้างภาพยนตร์แอคชั่นที่จะถ่ายทำกันในอวกาศนะครับซึ่งได้ยินแบบนี้หลายคนก็พูดเลยครับว่านี่อาจจะเป็นแค่โปรเจกต์ขายฝันเท่านั้นครับแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีใครเอาด้วยกับพระเอกคนดังหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงวันนี้ครับมีค่ายหนังที่ตัดสินใจเห็นดีเห็นงามไปกับโปรเจกต์นี้นั่นคือ Universal Picture ซึ่งพวกเขาอนุมัติทุนสร้างให้กับโปรเจกต์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้แล้วครับคงเคยได้เห็นบทบู๊ของพระเอกอย่างทอมครูซมาแล้วหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบนรถมอเตอร์ไซค์บนยอดตึกบนเครื่องบินไปจนถึงใต้น้ำครับแต่ว่าเร็วๆนี้ครับจะมีบทบู๊ของเขาปรากฏขึ้นในอวกาศก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพระเอกรุ่นใหญ่พร้อมด้วยดักไลน์แมนผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Age of Tomorrow ได้ไปชมการปล่อยกระสวยอวกาศ Falcon 9พร้อมกับข่าวลือโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่จะมีเอลอนมัสก์ของ SpaceX ให้การสนับสนุนซึ่งล่าสุดครับมีข่าววงในหลุดมาว่าค่ายหนังอย่าง Universal Pictures ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วครับโดยรายงานข่าวยังระบุอีกว่าทั้งหมดเกิดขึ้นในวงประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งทอมครูซกับผู้กำกับคู่ใจขายโปรเจกต์นี้ผ่านโดยไม่มีแม้แต่บทสักหน้าหนึ่งครับแถมยังได้งบลงทุนอีก200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนอกจากจะได้ Elon Musk ของ SpaceX เป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะครับยังได้คุ้มกับภาพยนตร์อย่างคริสโตเฟอร์แมคคิลลี่จาก Mission Impossible มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับ Explore do you read Explore over Explore แม้โปรเจกต์ของทอมครูซครับจะเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในอวกาศนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแรกที่ออกไปถ่ายทำกันนอกโลกก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์เรื่อง Apogee of Fear เป็นหนังสั้นความยาว7นาทีของริชาร์ดกาเรียตที่เคยขึ้นไปถ่ายทำในอวกาศมาก่อนแล้วในปี2008โดยมหาเศรษฐีและนักสร้างวิดีโอเกมชาวอเมริกันยอมเสียเงิน30ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อไปท่องเที่ยวบนสถานีอวกาศ ISS พร้อมกันนั้นเขายังเขียนบทภาพยนตร์ให้นักบินอวกาศได้ขึ้นไปด้วยการนำแสดงแล้วก็ตัดต่อพร้อมเผยแพร่กลับมายังโลกอีกด้วยครับซึ่งริชาร์ดกาเรียตในฐานะที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็บอกเลยครับว่าการไปถ่ายหนังในอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวขึ้นไปรวมถึงสภาพไร้น้ำหนักยังไม่เหมาะกับหนังแอคชั่นอีกด้วยครับเพราะว่าถ้านักแสดงขยับตัวผิดพลาดหรือขยับตัวเร็วเกินไปก็อาจจะลอยข้ามฟากไปฟาดเข้ากับผนังของสถานีอวกาศหรือฉากอื่นๆก็เป็นไปได้ครับอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวจาก Universal Pictures ก็ยังบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ค่ายหนังนะครับตัดสินใจลงเงินกับโปรเจกต์นี้ส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของความหอมหวานในการได้สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่อชั้นของทีมงานทั้งทอมครูซแล้วก็เอลอนมัสก์แล้วนะครับยังรวมไปถึงความคุ้มค่าเรื่องการลงทุนอีกด้วยครับซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบันด้วยสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ค่าโปรดักชันต่างๆสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและตัวเลข200ล้านเหรียญสหรัฐก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างหนังอวกาศที่ถ่ายทำบนโลกซะด้วยซ้ำครับการที่ได้สร้างภาพยนตร์ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกรวมถึงเป็นการสร้างในราคาที่ประหยัดลงก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกแล้วก็เหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการอนุมัติโปรเจกต์นี้ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ